นิทานเรื่องถวายนางในอดีตการนักแคว้นแห่งหนึ่งพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีวิราชเมื่อครั้งทรงพระยาวพระองค์ได้ไปศึกษาเล่าเรียนยังกรุงตักกศิลาพร้อมกับอภิปรากะซึ่งเป็นบุตรของเสนาบดีที่รับใช้ถวายงานแก่พระบิดาของพระองค์ครั้นเมื่อพระเจ้าศรีวิราชได้ทรงขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดา ก็ได้แต่งตั้งพระสหายอภิปรกกะไว้ในตำแหน่งเสนาบดีและพระองค์ทรงปกครองแว่นแคว้นโดยธรรมและภายในพระนครน,นั้นเองมีบุตรสาวของท่านติริติวัชเศรษฐีนามว่าอุมาทันตีเธอมีรูปร่างสวยยิ่งนักประกอบด้วยลักษณะอันงดงามในขณะที่เธอมีอายุได้16ปีเธอได้มีหน้าตาผิวพรรณเกินล้ำหมู่มนุษย์หน้าชมปานเทพย,ายดาชั้นฟ้า ใครที่พบเห็นเธอเข้าคนนั้นจะไม่สามารถดำรงสติไว้ได้เป็นต้องเกิดอาการเพอค้างหลงไหลในตัวนางครั้งนั้นท่านติริติวัชผะพู้เป็นบิดาของนางต้องการถวายนางให้แก่พระราชาจึงได้เข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์อิทธีรัตนอันสมควรแด่พระเจ้าแผ่นดินได้บังเกิดขึ้นแล้วในเรือนของข้าพระองค์ ได้ปรดส่งพราหม์ผู้ทํานายลักษณะทั้งหลายไปให้พิจารณาอิทธิรัตนะนั้นแล้วโปรดจงทําตามความพอพระทัยเถิดพระราชารับคำแล้วก็สั่งให้คณะพราหม์ไปยังเรือนของท่านเศรษฐีเมื่อเหล่าพราหม์เดินทางไปถึงก็ได้รับการต้อนรับด้วยอาหารขาวหวานเป็นอย่างดีในขณะนั้นเอง นางอุม,มาทันตีแต่งกายอย่างสวยงามประดับประดาด้วยเครื่องประดับต่างๆเข้ามาเพื่อมาพบกับคณะพราหม์ที่พ่อของตนนัดมาในวินาทีแรกที่พวกพรามพบเจอเธอสติสัมปชัญญะที่เคยเต็มร้อยกลับค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นผู้เมากิเลสไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าตนกำลังกินข้าวอยู่บางคนแสดงท่าทีแปลกประหลาดบางคนทุบตีฝาเรือน หรือแม้แต่ตีอ,อกชกตัวช่างเป็นภาพที่ชวนพิศวงยิ่งนักบัดนี้พรามทั้งคณะเราเป็นคนบ้าไปหมดแล้วหญิงสาวเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดอาการสังเวชจึงกล่าวว่าพรามบ้าเหล่านี้เหรอที่จะตรวจด,ดวงชะตาให้เราจงลากคอคนพวกนี้ออกไปซะคนรับใช้ทำตามคำสั่งทันที ครั้นคณะพราหมณ์มานอนกองกันอยู่หน้าเรือนก็รู้สึกตัวและเกิดความโกรธแค้นนังมากหน่อยนางผู้หญิงชั่วช้ากล้าฉีกหน้าพวกข้าหรือได้เห็นดีกันแน่เหล่าพราหมณ์นั้นพากันกลับไปยังพระราชวังแล้วกลับทูลความเท็จว่าขอเดชะผู้หญิงคนนั้นเป็นหญิงกาละกินีมิได้สมควรแก่พระองค์เลยพระเจ้าค่าเมื่อพระราชาทรงได้รับฟัง จึงไม่ได้รับนางอุม,มาทันตีมาเป็นพระมเหสีแต่อย่างใดเมื่อหญิงสาวได้ทราบเรื่องดังนั้นจึงผูกอาฆาตพระราชาเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าพระราชาช่างหูเบายิ่งนะต่อมาบิดาได้มอบเธอให้แก่อภิปรกะเสนาบดีนางได้เป็นที่รักของสามีเป็นอย่างมากเขาจึงไม่อยากให้ใครได้เห็นเธอด้วยเกรงว่าคนเหล่านั้นจะมาหลงไหลในตัวภรรยา ในวันหนึ่งเมื่ออภิปรกะเสนาบดีจะออกไปที่ทำงานจึงได้เรียกภรรยาสุดที่รักมาแล้วพูดว่าอูมาทันตีน้องรักวันนี้เวลาค่ำคืนอันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงในเมืองจะมีการเฉลิมฉลองพระราชาจะทรงนั่งรถมาตรวจตาพระนครและเสด็จผ่านประตูเรือนของเรานี้เป็นเรือนแรกน้องอย่าปรากฏตัวให้พระราชาทรงเห็นนะ เพราะถ้าพระองค์เห็นน้องแล้วจะไม่อาจดํารงสติไว้ได้นางอุมมาทันตีนั้นรับคำสามีก่อนจะเอ่ยว่าไปเถอะท่านพี่ข้าจะทำตามที่ท่านบอกเมื่อสามีไปแล้วจึงสั่งบังคับคนรับใช้ว่าในเวลาที่พระราชาเสด็จมายังประตูเรือนของเรานี้เจ้าจงรีบบอกแก่เราให้ทราบด้วยนะครั้นเมื่อพระอาทิตย์ลับลงไปแล้ว พระจันทรเพนล,ลอยเด่นขึ้นแทนที่พระนครที่ประดับประดาตกแต่งแล้วดูงดงามปานเมืองสวรรค์ประทีปนับหมื่นดวงลุกโพรงสว่างสวัยทั่วทั้งพระนครพระราชาทรงแต่งกายประดับตกแต่งด้วยเครื่องทรงอลังการประทับบนรถม้าคันใหญ่วิ่งไปทั่วพระนครเมื่อเสด็จถึงประตูเรือนของท่านอภิปรกะเสนาบดีเรือนหลังนั้นแวดล้อมด้วยกำแพงสูง มีหอคอยอยู่ที่ซุ้มประตูอันประดับตกแต่งจนงามเลิหน้าดูชมเมื่อทราบว่าพระราชาได้เสด็จออกมาแล้วคนรับใช้จึงรีบแจ้งให้นางอุมาทันตีทันทีนางอุมาทันตีจึงจัดแจงให้คนรับใช้ถือพานดอกไม้ที่เตรียมไว้แล้วเธอก็ยืนพิงบานหน้าต่างของหอคอยด้วยลีลาอันงดงามดุจนางกินรีเธอโปรยดอกไม้ใสพ่พระราชาพระราชาเหลือบแลดูเธอ แล้วก็ต้องตกตะลึงในความงามของเธอเป็นอย่างมากจนไม่อาจจะดำรงสติไว้ได้ถึงกับไม่สามารถจะจำได้ว่าเรือนหลังนี้เป็นของอภิปรารกะเสนาบดีสหายรักของพระองค์เองพระราชาจึงสั่งให้หยุดรถมา้ามองนางอย่างพึงพอใจและหลงไหลานางอุมาทันตีเห็นดังนั้นก็รู้ว่าพระราชานั้นทรงหวนไหวพระหัททยแล้ว จึงปิดหน้าต่างลงฝ่ายพระราชาจึงตรัสถามนายสารธีคนขับรถมา้าเราไม่มีสติอยู่กับตัวว่าหญิงคนนี้เป็นธิดาของใครหนอเป็นลูกสะพ้หรือเป็นภรรยาของใครไม่มีผู้ห่วงแหนหรือสามีของนางมีหรือไม่สารธีจึงได้กลับทูลว่า ข้าแต่พระองค์หญิงนั้นคือภรรยาของท่านอภิปรกะเสนาบดีเธอมีชื่อว่าอุม,มาทันตีพระเจ้าค่าพระราชาอึ้งไปชั่วครู่แล้วจึงสั่งว่าเจ้าจงพาเรากลับเถิดจากนั้นพระราชาก็สั่งไม่ให้ใครมากวนใจทรงอยู่แต่ในห้องบรรทมบนเพื่อถึงนางอุม,มาทันตีบนที่นอนอย่าง,ลงหลงไหลขณะที่บรรดาเสนาอมมาที่อยู่ข้างนอก ต่างก็กระวนกระวายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระราชาจึงสอบถามกับสารธีคนขับรถมา้าเมื่อทราบเรื่องจึงพากันไปบอกแก่อภิปรกะเสนาบดีว่าขณะที่พระราชานั่งรถมา้าพอมาถึงประตูบ้านของท่านก็สั่งให้จอดนิง่งจากนั้นก็ให้สารธีขับรถมาเสด็จกลับวงังพระองค์รีบขึ้นสู่ห้องบรรทมแล้วรับสั่งไม่ให้ใครรบกวน อภิปรกะเสนาบดีได้ยินคำบอกเล่าเช่นนั้นจึงกลับไปยังเรือนของตนแล้วเรียกภรรยาออกมาถามว่าน้องรักน้องแสดงตัวปรากฏแก่พระราชาหรืออุมาทันตีตอบสามีว่าท่านพี่ขณะที่ข้ายืนอยู่ริมหน้าต่างมองพระจันทร์อันสวยงามจึงได้โปรยดอกไม้บูชาพระจันทร์มีชายคนหนึ่งนั่งมาในรถม้า ชายผู้นั้นยืนอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็กลับไปอภิปรกะเสนาบดีได้ฟังเช่นนั้นแล้วจึงกล่าวว่าน้องทำให้พี่ต้องแย่เสียแล้วในวันรุ่งขึ้นอภิปรกะเสนาบดีจึงรีบไปยังห้องบรรทมแต่เช้าตรู่เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องบรรทมก็ได้ยินเสียงพระราชาบ่นเพ้อถึงนางอุมาทันตีจึงคิดว่า พระราชามีจิตรักใคร่ผูกพันในตัวน้องอุมาทันตีถ้าไม่ได้นางคงจะสวรรคตเป็นแน่เราควรจะทำเช่นไรดีเราต้องช่วยพระองค์ให้ได้ครั้นเราจะนำตัวภรรยามาถวายโดยไม่มีเหตุมีผลผู้คนก็จะติฉินนินทาเอาได้จะหาว่าระวังแผนถวายภรรยาเพราะคิดจะกะบฏก็เป็นได้เสนาบดีคิดใคร่ครวญอยู่พักใหญ่ แล้วเรากับคิดอุบายได้ภายในใจจากนั้นก็มุ่งไปยังเรือนของตนเมื่อถึงเรือนก็เรียกคนรับใช้ชายที่ไว้ใจได้ให้มาหาแล้วกล่าวว่านี่แน่พ่อคุณเอ๋ยตรงที่โน้นมีต้นไม้ใหญ่มีโพรงอยู่ต้นหนึ่งเจ้าอย่าให้ใครๆรู้นะพอพระอาทิตย์ตกดินแล้วเจ้าจงไปที่นั่นแล้วเข้าไปนั่งอยู่ภายในต้นไม้ เราจะทำพิธีกรรมที่ต้นไม้นั้นพอไปถึงต้นไม้นั้นเมื่อนมาสการเทวดาแล้วข้าจักวิงวอนว่าข้าแต่เทวราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาของพวกข้าพระเจ้าทรงอยู่แต่ห้องบรรทมบ่นเพ้อพวกข้าพระเจ้าไม่ทราบถึงเหตุในข้อนั้นเลยขอพวกท่านจงบอกว่าพระราชาทรงเพอรรำพันด้วยเหตุอันใดโปรดจงชี้แนะแก่พวกข้าพระเจ้าด้วยเถิด เมื่อข้าพูดจบก็ให้เจ้าเปลี่ยนเสียงแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านเสนาบดีขึ้นชื่อว่าความเจ็บไข้มิได้มีแก่พระราชาของพวกท่านเลยแต่พระองค์มีจิตผูกพันรักใคร่ในนางอุมาทันตีผู้เป็นภรรยาของท่านหากพระองค์ได้นางก็จกดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่ได้ก็จกสวรรคตเป็นแน่ ถ้าท่านปรารถนาจะให้พระองค์ดํารงพระชนชีพอยู่ก็จงถวายนางอุม,มาทันตีแด่พระองค์เถิดเมื่อเสนาบดีให้คนใช้จําเอาถ้อยคำเหล่านี้แล้วก็สั่งให้คนใช้นั้นไปนั่งอยู่ในต้นไม้นั้นตามแผนครั้นวันรุ่งขึ้นอภิปรกะเสนาบดีก็บอกกับพวกอมาต์ถึงการทําพิธีกรรมหาทางออกให้กับพระราชาทั้งหมดก็พากันไปยังสถานที่นั้น แล้วอภิปรกะเสนาบดีจึงกล่าวคำอ้อนวอนกับเทวดาซึ่งคนรับใช้ก็ได้ทำตามคำสั่งทุกประการท่านเสนาบดีและเหล่าอามาตย์ต่างพากันรับคำของเทวดาเมื่อไหวเทวดาฟ้าดินแล้วก็พากันเข้าไปยังพระนครขึ้นไปบนห้องบรรทมแล้วเคาะประตูพระราชาเมื่อได้สติจึงตรัสถามว่านั่นใครเขากลับทูลว่า ข้าพระองค์อภิปรกะเสนาบดีพระเจ้าค่าข้าพระองค์และเหล่าอำมาตย์ได้กระทําพิธีกรรมบวงสรวงเพื่อจะรู้ถึงเหตุแห่งการบ่นเพ้อรำพันของพระองค์บัดนี้พวกเรารู้ถึงสาเหตุนั้นแล้วข้าขอถวายนางอุมทันตีให้แก่ท่านพระเจ้าค่าจากนั้นพระราชาก็เปิดประตูห้องบรรทมออกมาตรัสถามเสนาบดีว่าดูก่อนอภิปรกะผู้สหาย แม้พวกเทวดาก็รู้เรื่องที่เราบ่นเพอเพราะมีจิตตะครในนางอุมาทันตีด้วยหรือเสนาบดีทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าพระราชาทรงพูดต่อว่าความชั่วของเราชาวโลกทั้งหมดรู้กันแล้วหรือมิใช่แต่เทวดาและพระพรหมเท่านั้นแม้ประชาชนชาวเมืองทั้งหมดก็จะพึงพากันนินทาเราได้ว่า ย่งภรรยาของเสนาบดีที่เป็นเพื่อนกันและพึงจะติเตียนว่าพระราชาทรงกระทำสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเสนาบดีจึงกล่าวขึ้นว่าแต่ข้าปรารถนาที่จะถวายภรรยาแด่พระองค์พระราชาพูดตอบว่าข้าขอปฏิเสธข้อเสนอของท่านเพราะแม้ข้าจะามีจิตพิสวัสดในตัวภรรยาของท่าน แต่เราจะไม่ทำสิ่งอันไม่สมควรอันมีกรรมเป็นเหตุเพราะมันราวกับเราได้ฆ่าตนเองเสียสิ้นคือเมื่อพระราชาทรงประพฤติอธรรมอยู่ประชาชนก็ย่อมพากันประพฤติอธรรมไปด้วยนั่นเองและเสนาบดีนั้นย่อมทำประโยชน์เกื้อกูลแด่พระราชาไม่ใช่หรือและก็จะกลับกลายเป็นปฏิปักษได้หากมีเหตุเจ้าคิดดูนะถ้าเป็นพระราชาองค์อื่น มีจิตผูกพันรักใคร่ในภรรยาของท่านก็คงจะให้คนตัดศีรษะแล้วชิงนางมาไว้ในพระราชวังแน่แต่เราไม่ยอมกระทำอย่างนั้นเพราะกลัวต่ออกุศลกรรมท่านจงนิ่งเฉยเสียเถิดเราไม่ได้มีความต้องการนางแล้วอภิปรกะเสนาบดีพอได้ฟังพระดำรันนั้นแล้วเมื่อไม่อาจจะกลับทูลคำอะไรอะไรอีกได้จึงกล่าวว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์เท่านั้นเป็นพระราชาผู้ประเสริฐสูงสุดของประชาชนทั้งหมดเพราะทรงรักษาธรรมไว้อย่างมั่นคงไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งจิตปรารถนาที่ครอบงำขอพระองค์จงดำรงพระชนมายุยั่งยืนยาวนานเถิดพระราชาเมื่อรู้สึกตัวก็สลัดกิเลสภายในใจทิ้งไปตั้งใจปกครองเมืองอย่างมีศีลธรรม ฝ่ายเสนาบดีก็ครองรักกับภรรยาอย่างมีความสุขต่อไป